งานเครื่องทองโบราณเนี่ยเป็นศาสตร์งานชั้นสูงครับที่เมื่อในสมัยก่อนเนี่ยจะมีเพียงแค่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ก็พระมหากษัตริย์ในพระราชวังเนี่ยที่สามารถใช้ได้ในกระบวนการทำงานต่างๆของงานเครื่องทองจะมีการสลักดุลตัดลวดประกอบมีการทำเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับงานช่างทองตรงนี้ครับก็จะทำให้เครื่องประดับทองโบราณเนี่ยมีความโดดเด่นอย่างมากผมมองว่างานเครื่องทองโบราณเนี่ยมีค่ากับประเทศชาติเรามากเพราะว่างานเครื่องทองเนี่ยจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้สำหรับงานเครื่องทองโบราณเนี่ยก็ควรค่าอย่างยิ่งในการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ต่อไปครับสวัสดีครับผมนายเจตบุญนาคชื่อเล่นชื่อแชมป์เป็นช่างทองโบราณครับจุดเริ่มต้นที่ผมได้มาทำงานช่างทองโบราณนะครับก็คือหลังจากที่ผมจบม.ต้นเนี่ยยังไม่รู้เส้นทางยังไม่รู้เป้าหมายของตัวเองแต่ว่ามีความคิดว่าเราอาจจะมีทักษะทางศิลปะบ้างอยู่บ้างนะครับก็เลยลองเข้ามาศึกษาที่กาญจนาภิเษกวิไลช่างทองพอเข้ามาเรียนได้รู้จักตรงนี้ก็ได้มีโอกาสสะสมประสบการณ์ครับมีกระบวนการการศึกษาเนี่ยอย่างเข้มข้นเลยตั้งแต่เรื่องการเขียนแบบแล้วก็ขึ้นมาเป็นชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานโลหะแล้วก็ประดับอัญมณีทำให้เรารู้ว่าเรามีความสนใจแล้วก็อยากจะสืบสานพัฒนาต่อยอดวิชาองค์ความรู้ตรงนี้ให้อยู่คู่ชาติเราต่อไปครับผมรู้สึกว่างานตรงนี้มันสำคัญกับชาติไทยแล้วก็มีความสวยงามที่หาที่ไหนไม่ได้ครับก็ไหนๆก็เราได้เรียนรู้ในศาสตร์งานชั้นสูงครับตรงนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่ามีความตั้งใจที่อยากจะสืบสานต่อด้วยความหลงใหลครับแล้วก็มีความรักในผลงานตรงนี้จริงๆครับช่วงแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะทำได้แต่ก็ได้ฝึกตั้งแต่เลเวล1เลเวล2เนี่ยก็มีรู้ความรู้สึกท้อนะครับยากครับยากตั้งแต่งานเขียนแบบเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยการทำงานจริงเนี่ยก็จะต้องใช้ความมุ่งมานะพยายามอย่างสูงเพื่อจะทำให้ชิ้นงานสำเร็จนะครับใช้เวลาฝึกเนี่ยอยู่เป็นปีครับผมก็อาจจะเจ็บมือบ้างหรือว่าเหนื่อยบ้างท้อบ้างด้วยระยะเวลาของงานที่จำเป็นจะต้องทำด้วยมือแทบทุกขั้นตอนเลยครับผมถึงจะได้ผลงานที่ดีที่สุดครับพอทำชิ้นงานชิ้นแรกสำเร็จแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าภูมิใจครับดีใจว่าเราทำงานในสายงานตรงนี้แล้วมันเป็นวิชาชีพที่ติดตัวเราไม่มีใครที่สามารถจะดึงออกไปจากเราได้10ปีตรงนี้รู้สึกว่ามีการพัฒนาแล้วก็มีความก้าวกระโดดอย่างมากครับผมความสนุกของผลงานช่างทองโบราณเนี่ยคือเราได้ออกแบบจินตนาการแล้วก็ใส่ไอเดียเก็บข้อมูลแล้วก็ฝีมือของเราเนี่ยลงไปในผลงานได้อย่างเต็มที่มากที่สุดโดยที่เราไม่ได้มีกรอบมายึดติดทำให้เราได้ผลงานที่มันหลากหลายแล้วก็ความท้าทายของชิ้นงานแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีตลอดครับทุกผลงานเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ทุกอย่างว่าผลงานเนี่ยจะสำเร็จในช่วงเวลาไหนมีอุปสรรคมีปัญหาตรงไหนณตอนนั้นนะครับก็เลยทำให้เราต้องท้าทายตัวเองว่าเราจะต้องรอบคอบในการทำงานแล้วก็ทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดและละเอียดที่สุดนะครับผมคุณสมบัติพื้นฐานนะครับของการทำงานตรงนี้ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์อยู่แล้วทั้งต่อตนเองแล้วก็เจ้าของผลงานนะครับเพราะว่าเจ้าของผลงานเนี่ยก็มีความคาดหวังกับผลงานแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนผลงานของเราเราก็จำเป็นจะต้องซื่อสัตย์เพราะเรามีการทำงานร่วมกับของมีค่าสูงครับข้อที่สองเนี่ยคือเราต้องมีความรู้ในกระบวนการทำงานเนี่ยอย่างลึกซึ้งครับตั้งแต่การเขียนแบบการลงสีการจัดวางตำแหน่งของอัญมณีต่างๆผู้ที่สนใจในการทำงานสายงานตรงนี้นะครับก็จะต้องมีใจรักอย่างมากนะครับในการทำงานช่างทองโบราณเพราะว่างานช่างทองโบราณเนี่ยจะต้องมีการใช้ความเพียรพยายามแล้วก็ควรจะต้องมีความอดทนอย่างมากด้วยครับก็สำหรับตัวของผมเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็ยินดีแล้วก็หวังใจอย่างยิ่งว่าจะให้มีรุ่นน้องคนที่จะมาสืบสานงานตรงนี้ต่อไปครับผมยินดีที่จะถ่ายทอดแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างครับผมเพื่อที่จะให้ผลงานตรงนี้มันก้าวไกลสู่สากลไปด้วยกันครับ
ำหรับผมเนี่ยมีความรักแล้วก็ความหลงใหลในงานช่างทองโบราณตรงนี้เป็นอย่างมากครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าในอายุเท่านี้ผมสามารถที่จะร่วมสร้างผลงานได้มากถึงขนาดนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่เจ้าของผลงานต่างๆที่รับผลงานไปแล้วเนี่ยติดต่อกลับมาว่าผลงานของเขาเนี่ยมีคนทักหรือว่าเขาได้ใช้งานแล้วก็ผลงานของเราเนี่ยตอบโจทย์เขาได้อย่างดีครับผมก็มีความภูมิใจอย่างมากในการทำงานช่างทองโบราณตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนเล็กๆในการขับเคลื่อนให้ผลงานช่างทองโบราณเนี่ยก้าวไกลต่อไปครับผมแล้วก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งครับที่จะสืบสานผลงานเครื่องทองโบราณเนี่ยต่อไปเรื่อยๆครับนอกจากเครื่องทองเนี่ยจะเป็นสมบัติส่วนตัวแล้วมันยังเป็นสมบัติของชาติไทยเราแล้วก็จะเป็นมรดกของชาติเรานับร้อยๆล้านล้านปีก็ว่าได้ครับในฐานะของคนรุ่นใหม่เลยครับผมภูมิใจกับตัวเองมากๆครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำงานในสายงานตรงนี้เพราะว่าช่างที่ทำงานในสายงานตรงนี้ค่อนข้างมีจำนวนที่ลดน้อยลงไปในแต่ละปีทุกๆปีครับมีความสุขในทุกๆวันครับของการทำงานนะครับเพราะว่าในการทำงานช่างทองโบราณเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตแล้วผมมีความดีใจมากว่าชีวิตของเราเนี่ยรวมกับการทำงานเนี่ยมันเข้าไปได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นในการทำงานเนี่ยจะไม่มีความเบิร์นเอาท์ความเหนื่อยล้าจากการทำงานในทุกๆการทำงานเนี่ยทุกครั้งเนี่ยทุกๆช่วงเวลาผมก็จะมีความสุขตลอดครับสำหรับผมเนี่ยมองว่างานช่างทองโบราณเนี่ยจำเป็นจะต้องสืบสานแล้วก็พัฒนาต่อยอดคู่กับตัวของผมเองต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าผมเนี่ยจะทำงานตรงนี้ไปตลอดจนกว่าผมจะไม่สามารถทำได้หรือว่ามีใครมาทำต่อสืบสานต่อได้ก็จะเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของผมเช่นกันครับ